บอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับ56ของโลกซาอุดิอาระเบียอดีตแชมป์3สมัยมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มขณะที่ทีมชาติไทยมี4คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มโดยทั้ง2ทีมการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้วเกมนี้มาซาทาระอิชิอิกุนซือช้างศึกเปลี่ยนผู้เล่น11ตัวจริงยกชุดจาก2นัดแรกขณะที่โรเบโต้มันชินี่กุนซือเศรษฐีน้ำมันเปลี่ยนผู้เล่น7คนจากนัดล่าสุดผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฏว่าเล่นมาเพียงแค่10นาทีไทยเสียจุดโทษแต่ซาอุยิงไปติดขาสารานนท์อนุอินไม่กี่นาทีต่อมาทั้ง2ทีมต่างส่งบอลเข้าประตูเริ่มจากธีรศักดิ์เผยพิมายโขกเข้าไปอย่างสุดสวยแต่โดนจับล้ำหน้านิดเดียวต่อด้วยซาอุยิงเข้าไปก็เป็นลูกล้ำหน้าเช่นกันจากนั้นในนาทีที่35วรชิตส่งบอลเข้าไปก้นตะข่ายแต่ก็ถูกจับล้ำหน้าอีกครั้งจบครึ่งแรกเสมอกันที่0ประตูต่อ0ขณะที่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมก็ยังเจาะประตูกันไม่เข้าจบเกม90นาทีทีมชาติไทยยันเสมอซาอุดิอาระเบีย0ประตูต่อ0ทำให้ช้างศึกเก็บคลีนชีท3นัดในรอบแบ่งกลุ่มมี5คะแนนจากผลงานชนะ1เสมอ2เข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มจะไปเจอกับอุซเบกิสถานรองแชมป์กลุ่ม B ในวันที่30มกราคมนี้เวลา 18:30 น.ตามเวลาประเทศไทย